สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรณาการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับศิลปะในการอยู่กับคนหลงโลกซึ่งผมได้ทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับพูดให้ฟังว่าต่อให้ท่านมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สูงนะเรียนจบปริญญาเอกทางฟิสิกส์นะครับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกก็ดีท่านเรียนเป็นแพทย์นะเป็นวิศวกรเป็นคนเรียนเก่งทางวิทยาศาสตร์ก็ดีเข้าใจหลักในทางวิทยาศาสตร์นะครับกฎทางฟิสิกส์นะทางเคมีนะทางด้านชีววิทยาต่างๆก็ดีเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าตราบใดแล้วนะถ้าท่านยังมีความหลงเป็นพื้นฐานแล้วท่านจะไปบอกว่าไอ้พวกที่นะหลงโหราศาสตร์หลงไสยศาสตร์นะหลงต่างๆเนี่ยนะเป็นคนโง่เขลาอย่างเงี้ยก็พูดไม่ได้นะถ้าความรู้วิทยาศาสตร์ของท่านเนี่ยมันยังไม่สามารถพิสูจน์ความจริงหลายอย่างนะอย่างไสยศาสตร์เนี่ยนะท่านก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่หลายคนสรุปไปละด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ตัวเองด้วยความรู้นะปริญญาเอกนะทางฟิสิกส์ทางเคมีนะหรือว่าความรู้นะทางแพทยศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ไปแล้วนะว่าไอ้ภพชาติไม่มีจริงหรอกนะไอ้พวกสวรรค์นรกไม่มีจริงนะพวกเปรตผีนะพวกเทพเทวดาไม่มีจริงเนี่ยท่านสรุปไปเรียบร้อยละโดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์อันน้อยนิดของท่านนะสรุปแล้วโดยที่ละทิ้งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เริ่มต้นจากการสังเกตนะครับแล้วมาตั้งสมมติฐานต้องทำการทดลองก่อนเพื่อการพิสูจน์นะครับแล้วให้สรุปผลถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านยังไม่ทำผ่านกระบวนการนี้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจนนะครับท่านอย่าเพิ่งสรุปผลเพราะหลายอย่างจะมีจริงก็ได้อย่างเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยนะซึ่งท่านเรียกว่าเป็นศาสตร์ของคนโง่นะคนงมงายเนี่ยจะมีจริงก็ได้มนต์ดำใสดำอาจจะมีจริงก็ได้แต่ความรู้วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงหรือที่ผมเรียกว่าความรู้วิทยาศาสตร์อาจจะยังเอื้อมไปไม่ถึงไสยศาสตร์ก็ได้นะมันไม่ใช่ว่าเป็นศาสตร์ของคนโง่เขลานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่หลงวิทยาศาสตร์ยึดติดถือมั่นในวิทยาศาสตร์เนี่ยนะว่าท่านรู้แล้วนะว่าไอ้ไสยศาสตร์เนี่ยเป็นของหลอกงมงายเนี่ยนะแต่กลับกลายเป็นว่าท่านยึดติดถือมั่นก็มีความหลงในวิทยาศาสตร์เองเนี่ยนั่นก็กลายเป็นคนโง่เขลาไม่ได้แตกต่างนะจากพวกไสยศาสตร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อท่านต้องอยู่ในโลกใบนี้นะที่เต็มไปด้วยคนหลงไม่ว่าจะเป็นหลงวิทยาศาสตร์ยึดติดถือมั่นในวิทยาศาสตร์หลงในโหราศาสตร์ยึดติดถือมั่นในโหราศาสตร์หลงในไสยศาสตร์ยึดติดถือมั่นในไสยศาสตร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะแต่จริงแล้วโหในโลกใบนี้มีศาสตร์เต็มไปหมดละเขาก็เกิดการยึดติดถือมั่นว่าศาสตร์ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเป็นของแท้เป็นของจริงนะครับนะจนเรียกว่าไปตัดสินนะนู่นนี่นั่นนะด้วยสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เขาเรียกว่าเป็นการยึดติดถือมั่นแบบหนึ่งเป็นความหลงแบบหนึ่งนะเป็นอวิชชาในรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะมันสิ่งที่ผมจะเล่าสู่ฟังคือถ้าเราอยู่ในโลกใบนี้ในท่ามกลางผู้คนแบบเนี้ยอาจจะเป็นหลงวิทยาศาสตร์นะก็ไปเถียงกับคนหลงไสยศาสตร์นะบอกว่าไม่เชื่อนะหรือว่าไปเถียงกับคนที่นะหลงโหราศาสตร์อย่างเงี้ยนะถามว่าเราจะอยู่นะยังไงในโลกใบนี้นะในท่ามกลางไอ้คนที่หลงต่างๆนะคนที่หลงในโลกนะที่เต็มไปด้วยความไม่รู้เนี่ยง่ายที่สุดเลยครับนะถ้าท่านไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงเนี่ยนะผมบอกเลยว่าง่ายที่สุดเลยนะท่านปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าก่อนนั่นคือท่านอยู่บนเส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนี่แหละศีลสมาธิปัญญานี่แหละถ้าท่านอยู่บนเส้นทางสายกลางนะครับศีลสมาธิปัญญาพูดง่ายคือเป็นคนที่พยายามรักษาศีล5อย่าให้จิตใจฟุ้งซ่านนะครับคิดอะไรเยอะมากเกินจำเป็นนะแยกย้ายความคิดตัวเองไม่ได้ต้องทำจิตให้มันสงบลงจนตั้งมั่นมีสมาธิแล้วท่านก็ใช้ปัญญาของท่านแหละทางโลกเนี่ยพิจารณาว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นเหตุเป็นผลนะครับเมื่อท่านมองแบบนี้นะท่านฝึกแบบนี้ท่านก็จะมองเห็นคนหลงท่านจะเข้าใจสิ่งผมพูดท่านจะเห็นคนหลงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้ดีกว่านะไอ้คนหลงโหราศาสตร์นะก็ไม่ได้ดีกว่านะคนหลงไสยศาสตร์นะครับคือต่างฝ่ายต่างหลงและเชื่อไปว่าสิ่งที่เองรู้เนี่ยมันคือความจริงแล้วแต่จริงแล้วเนี่ยความจริงแท้ที่ท่านสามารถนะเข้าใจมันได้ถูกต้องเนี่ยมันอยู่ในพุทธศาสนาเองถ้าท่านสามารถเข้าใจความจริงแท้ในพุทธศาสนาท่านจะเข้าใจโลกใบนี้ที่มันถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับ
แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ